สบายดีหลานน้อยนักเรียนชั้นป .3 ที่หน้าหักมดทุกคนในโซมงนี้สาวครูจะมาพาพวกหลานทวนคืนบทเรียนเก่าบทเรียนที่เฮาได้เรียนผ่านมาแล้วเพื่อที่จะได้กาเกียมในการสอบเสียงประจำเดือน11หรือว่าเดือนพฤศจิกนี้จะมีทั้งหมดจากคอและจะมีข้อใดแดแม่นให้พวกหลานมาติดตามเบิ่งนำสาวครูเด้อวันคืนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมประจำเดือน11สำหรับอยู่ในบทวันคืนของเฮาเนาะจะมีทั้งหมด15ข้อเอาแล้วบัดนี้เฮามาติดตามเบิ่งอยู่ในข้อที่1นำกันก่อนเนาะข้อที่1ไฟมีประโยชน์ต่อคนเฮาแนวใดแดตอบไฟมีประโยชน์หลายต่อกับคนเฮาเซนให้ความร้อนให้ความอบอุ่นใต้ปรุงแต่งอาหารและให้แสงสว่างข้อ2ไฟมีอันตรายแนวใดตอบไฟมีอันตรายหลายถ้าเกิดไฟไหม้ข้อ3ควันไฟและความร้อนมีผลเสียต่อคนเฮาแนวใดเดตอบควันไฟและความร้อนมีผลเสียต่อคนเฮาคือเฮ็ดให้คนบาดเจ็บเป็นลมหมดสติหรือถึงขั้นเสียชีวิตข้อ4ควันไฟและความร้อนมีผลเสียต่อครอบครัวคือแนวใดตอบควันไฟและความร้อนมีผลเสียต่อครอบครัวคือเฮือนเครื่องใช้ทรัพย์สินของมีค่าอาจถูกไฟไหม้เกี้ยงกลายเป็นขี้เถ้าข้อ5ควันไฟและความร้อนมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมคือแนวใดตอบควันไฟและความร้อนมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมคือต้นไม้สัตว์ถูกทำร้ายตายหรือสัตว์ขาดที่อยู่อาศัยข้อที่6การหนีออกจากบ่อนเกิดไฟไหม้เฮาควรปฏิบัติแนวใดตอบการหนีออกจากบ่อนไฟไหม้ขออภัยเนาะจากบ่อนเกิดไฟไหม้ในเวลาฉุกเฉินไปอยู่เขตปลอดภัยเมื่อประตูทางออกถูกปกคลุมด้วยควันไฟแม่นให้หมอบลงต่ำอยู่ลุมควันแล้วคานออกไปไว้ไว้ข้อที่7สัตว์กินซีนหมายถึงสัตว์จำพวกใดตอบสัตว์กินซีนหมายถึงสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารเช่นงูสิงกับแก้และแค่ข้อที่8อาหารที่พวกสัตว์กินซีนกินแม่นได้มาจากไสตอบอาหารที่พวกสัตว์กินซีนกินแม่นได้มาจากการกินสัตว์ชนิดอื่นหรือสัตว์กินซีนบางชนิดอาจกินสัตว์ประเภทเดียวกันที่เป็นตัวน้อยเพื่อเป็นอาหารข้อที่9สัตว์กินซีนบางประเภทสามารถล่ากินสัตว์ใหญ่อื่นๆได้บ่ตอบสัตว์กินซีนบางประเภทสามารถล่ากินสัตว์ใหญ่อื่นๆได้ข้อที่10สัตว์ที่กินทั้งพืชและซีนมีสัตว์ประเภทใดแดตอบสัตว์ที่กินทั้งพืชและซีนเช่นหมีหมูหมาและไก่ข้อที่11สัตว์กินพืชมีสัตว์จำพวกใดแดตอบสัตว์กินพืชมีไก่นกปลางัวควายช้างม้าและอื่นๆเอาวันนี้สาวครูจะพาพวกอ่านไปโตอยู่ในข้อที่12อยู่ในคลิปที่2ไปติดตามเบิ่งอยู่ในคลิปที่2เลยเด้อ